ซ่อนโพสต์เพื่อนในเฟซโดยที่เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ง่ายมากไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราเปิด Facebook ของเราขึ้นมาครับแล้วก็ไปเลือกเพื่อนคนที่เราอยากจะซ่อนเขาครับในที่นี้คุณหนึ่งจะยกตัวอย่างจากคนนี้นะครับกดไปที่จุด3จุดแล้วให้เราไปที่ซ่อนโพสต์ชั่วคราวเป็นเวลา30วันกดเข้าไปครับดังนั้นโพสต์ตัวนี้จะถูกซ่อนเอาไว้โดยที่เราไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นครับเขาจะคอมเมนต์เขาอะไรต่างๆของเพื่อนเราไม่สนใจแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะกลับมาสนใจเหมือนเดิมกด undo โพสเราก็จะเห็นตามปกติแล้วครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับบางคนเนี่ยกดซ่อนโพสไปแล้วปรากฏว่าเราไถฟีดไปเจ้าตัว undo นั้นก็หายไปแล้วไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนดังนั้นเดี๋ยวมาดูวิธีแก้กลับกันครับให้เราเปิด Facebook ขึ้นมาแล้วไปที่ขีด3ขีดเลื่อนขึ้นไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่าไปที่ฟีดไปที่ซ่อนโพสต์ชั่วคราวเราจะเห็นตรงนี้ครับให้เรามากดเลิกซ่อนโพสต์ชั่วคราวกดไปเลยครับอันนี้เราก็กดออกมาได้เลยครับแล้วเราก็สามารถกลับไปเห็นโพสต์ต่างๆของเพื่อนเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปใช้กันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆร่วมกันด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ